ิดโลกเทคโนโลยีสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนเปิดโลกเทคโนโลยีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้บริหารคณะที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองครบรอบ50ปีของกลุ่มบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ทีม Influencing 50 Embracing 50ต่อ50ปีพลังงานประสิทธิภาพและ50ปีต่อไปเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัลโดยมีนายแจ็คกี้จางประธานบริหารบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนกล่าวให้การต้อนรับและนายบรูซเจิงผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ของเดลต้าได้กล่าวผ่านวิดีทัศน์ถึงเทคโนโลยีที่ทางเดลต้ากำลังร่วมกันส่งเสริมระบบการผลิตอัจฉริยะและเมืองสีเขียวในประเทศไทยที่มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเดลต้าช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 31.4 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552จนถึงปีพ.ศ. 2562และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้มากกว่า16ล้านตันนอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะลดความเข้มของคาร์บอนลงถึง 56% ภายในปีพ.ศ. 2568อีกด้วยที่ถ่ายทอดด้วยสารคดีผ่านเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เดลต้ารุ่น InSight Laser 8K เครื่องแรกของโลกซึ่งเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ความละเอียดสูงภาพคมชัดมีความสมจริงณโรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาค่ะในงานนี้ทางเดลต้าได้เชิญท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติมาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง Hotline